สุดจริงๆพอจะหายป่วยแล้วจัดหนักซื้อทองแท่ง100บาทเปลูกเจอทักแรงระวังโจรเก็บกดมากหรือเปล่าพ่อจะนงพนีสุดจริงหายป่วยแล้วจัดหนักซื้อทองแท่ง100บาทเปจุกให้ลูกสาวเจอทักแรงระวังโจรคนยืมเงินหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังจ๊ะนงพนีหามตัวคุณพ่อส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU อย่างเร่งด่วนเนื่องจากท่านตัวแข็งลิ้นจุกปากอึแตกฉี่แตกและไม่รู้สึกตัวซึ่งต่อมาคุณพ่อจ๊ะนอนพักรักษาตัวจนตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วล่าสุดจ๊ะออกมาโพสต์คลิปของคุณพ่ออีกครั้งโดยครั้งนี้ไม่ใช่คลิปของคุณพ่อป่วยแล้วแต่เป็นคลิปของคุณพ่อหอบเงินแบงค์พันก้อนโตจำนวนมากไปซื้อทองคำแท่งแท่งละ50บาทเป็นจำนวน2แท่งรวมเป็นมูลค่า100บาทเพื่อเปหนักให้กับลูกสาวจ๊ะนั่นเองแถมจ๊ะยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพ่อฉันหายป่วยแล้วแล้วฉันไปส่งกลับบ้านที่อ่างทองสิ่งที่พ่อฉันทำก็คือซื้อทองด้วยหลังจากที่จ๊ะได้โพสต์คลิปดังกล่าวก็มีแฟนคลับคนหนึ่งแอบเป็นห่วงพ่อจ๊ะโดยเข้ามาโพสต์เตือนว่ายินดีด้วยครับผมระวังโจรและคนยืมเงินด้วยครับพี่ด้านจ๊ะเข้ามาตอบกลับแฟนคลับว่าโจรต้องไปปล้นที่เซฟธนาคารนะในคลิปไม่ใช่ซื้อวันนี้ซื้อเสร็จฝากเซฟธนาคารเลยจ้าส่วนคนยืมเงินถ้าเขาจำเป็นจริงๆก็ให้ไม่จำเป็นต้องระวังเลยรวมถึงแฟนคลับเป็นจำนวนมากเข้ามาแซวพ่อจ๊ะสนั่นเลยว่าพ่อคงเก็บกดมากแน่ๆปังสุดพ่อป่ามากและจุกๆไปเลยเป็นต้น